ทนายเดชายันตำรวจเลื่อนแถลงปิดคดีแตงโมไม่ทัน18เมษายนนี้ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือจมน้ำเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายเดชากิติวิทยานันทนายความของนางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของแตงโมยืนยันว่าตำรวจจะมีการแถลงปิดคดีในวันจันทร์ที่18เมษายนนี้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการส่งสำนวนให้อัยการและฟ้องร้องต่อศาลนั้นล่าสุดเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ผ่านเพจ Facebook ทนายคลายทุกข์ว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผมได้รับแจ้งจากตำรวจว่าวันที่18เมษายน2565จะมีการเลื่อนการแถลงข่าวปิดคดีแตงโมออกไปก่อนต้องรอสอบพยานปากสุดท้ายในวันที่22เมษายน2565จึงเรียนมาเพื่อทราบสำหรับคดีนี้ถือเป็นคดีที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วเพราะว่าเต็มไปด้วยข้อสงสัยต่างๆจากคนในสังคมโดยเฉพาะคำให้การของบรรดาเพื่อน5คนที่เป็นผู้ต้องหาบนเรือ